เสียงกล้องในห้องประชุมห้องโฮมเธียเตอร์ห้องซ้อมดนตรีเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ระบบฝ้ายิปโทนสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้ขอแนะนำยิปโทนควอโทน41ระบบฝ้าดูดซับเสียงที่สามารถใช้ทำเป็นผนังได้ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งและผลิตภัณฑ์ยิปร็อกกับอุปกรณ์ที่สำคัญตามนี้ครับเอาละครับต่อไปเราจะแนะนำวิธีการติดตั้งระบบฝ้าดูดซับเสียงยิปโทนควอโทร41ลำดับแรกติดตั้งฉาบริมฉาบเรียบ GA1 ตามระดับที่เราวัดไว้รอบห้องโดยใช้วัสดุยึดที่เหมาะสมทุกๆระยะ30เซนติเมตรกำหนดตำแหน่งติดตั้งเหล็กฉาก2รูโดยเริ่มที่ระยะ30เซนติเมตรทั้ง2ด้านจากผนังจากนั้นจึงวัดระยะทุกระยะ1เมตรคูณ 0.6 เมตรตลอดพื้นที่ติดตั้งติดตั้งเหล็กฉาก2รูโดยใช้อุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมตามระยะที่ได้กำหนดไว้บริเวณขอบจะห่างเริ่มจาก30เซนติเมตรตัดลวดตามระยะที่วัดได้จากท้องพื้นถึงฝ้าเพื่อทำชุดแขวนโดยประกอบกับชุดแขวน ML1A และสปริงปรับระดับเมื่อประกอบเสร็จให้นำไปติดตั้งกับเหล็กฉาก2รูจากนั้นจึงนำโครงคร่าว ML50A ขึ้นติดตั้งโดยให้วางลงในบ่าของชุดหิ้วโครงติดตั้งโครงคร่าวหลักตามวิธีดังกล่าวจนเต็มพื้นที่จะได้ชุดโครงคร่าวหลักห่างทุกระยะ60เซนติเมตรนำโครงคร่าว ML50A ที่เป็นตัวซอยขึ้นติดตั้งทุกระยะ60เซนติเมตรเช่นกันติดตั้งตัวล็อกโครงข้าว ML9A โดยสลับซ้ายขวาเพื่อป้องกันการพลิกของโครงข้าวหลักยึดปลายโครงข้าวซอยเข้ากับเหล็กฉากริมเพื่อกำหนดระยะของโครงข้าวทุกระยะ60เซนติเมตรทำการตรวจสอบระดับให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งแผ่นยิปโทนนำแผ่นยิปโทนติดตั้งกับโครงข้าวซอยให้ขอบแผ่นไปยันกับขอบผนังให้แนบชิดที่สุดใช้สกรูยิงแผ่นยิปซ้ำ25มิลลิเมตรยิงยึดแผ่นยิปโทนเข้ากับโครงข้าวซอยโดยให้ยิงสกรูยึดตามแนวโครงข้าวซอยทุกระยะ24เซนติเมตรส่วนบริเวณหัวแผ่นและท้ายแผ่นให้ยิงทุกระยะ15เซนติเมตรทำการเช็คหัวสกรูที่อาจจะเกินออกมาใช้ไขควงไขซ้ำลงไปให้สกรูแนบกับแผ่นยิปโทนผสมปูนฉาบรอยต่อยิปร็อกจอยติ้งโดยเทน้ำสะอาดลงในถังผสมแล้วเทปูนฉาบรอยต่อยิปร็อกจอยติ้งลงไปด้วยอัตราส่วนผสมน้ำ1ส่วนต่อปูน 2.5 ส่วนแล้วใช้สว่านปั่นให้เข้ากันที่ทุกๆรอยต่อของแผ่นเริ่มฉาบรอยต่อโดยใช้เกลียนโป้และใส่ผ้าเทปลงไปในชั้นแรกแล้วฉาบทับชั้นที่2และอย่าลืมโป้หัวสกรูให้เป็นกากบาททิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย2ชั่วโมงเมื่อปูนฉาบรอยต่อแห้งสนิทใช้เกลียงฉาบฉาบรีดปูนให้เรียบเนียนที่สุดทิ้งไว้ข้ามคืนหรืออย่างน้อย12ชั่วโมงแล้วขัดกระดาษทราย
เราก็จะได้ระบบฝ้าดูดซับเสียงที่มีลายสวยงามทำให้ห้องประชุมห้องโฮมเธียเตอร์ห้องซ้อมดนตรีดูทันสมัยสวยงามและที่สำคัญเสียงไม่ก้องและดังฟังชัดด้วยครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่แซงโกแบกคอนเน็กต์